เจต้องน้อยกว่าร้อยเจบวกเจตนาเพื่อจะทำครั้งหนึ่งเนี้ย100ครั้งผ่านนะโอเคนะครับนี่มาดูทางใครได้ดูเจฟอร์โอเคนี่นะครับตอนแรกให้ดีศูนย์เท่ากับเซกเมนต์นะครับของ C คูณกับเซฟบวกด้วย CLM เจตนาเพื่อเป็นคอลัมน์เริ่มต้นเซตเซตในที่นี้การเจตนาว่าเซตศูนย์คืออะไรครับคือเลข0 1 2 3อันนี้คือเซตที่0เซตที่1แหละก็คือ CL เซตนะครับการเรียนแบบทั้งหมด4เซตตามนี้นะครับให้4คูณด้วยเซตตอนแรกเซตเป็น0 4คูณ0ก็ได้0ถูกไหมบวกด้วยคอลัมน์คอลัมน์เป็น0ก็คือตัวเซตเมนต์ที่0นั่นเองคือตัวเลข0นั่นเองถูกไหมเลข0ทีนี้มาเช็คคอลัมน์อีกค่าคอลัมน์มากกว่าหรือเท่ากับ4คือเท่าไหร่มันคือคอลัมน์ที่4แล้วให้กลับมาเป็นคอลัมน์0อันนี้เหมือนเดิมให้ p 1เท่ากับคอลัมน์คอลัมน์ตอนแรกก็ชี้ตำแหน่งคอลัมน์ที่0อยู่หรือตำแหน่งแรกติดดีเลย์แล้ว p 0เป็นพี่0อยู่นี่เท่ากับ0หลังจากนั้นเพิ่มคอลัมน์เป็น1คอลัมน์จากคอลัมน์ที่0ก็จะมาเป็นคอลัมน์ที่1 2 0คูณกับไปที่หลุมฟอยด์ J บวก1ก็ยังน้อยกว่า0อยู่นะครับ P 0เท่ากับตัวนี้เซตของ4คูณด้วย0ก็คือยังเป็น0อยู่บวกด้วยคอลัมน์คอลัมน์ก็จะจาก0ก็กลายเป็น1แล้วถูกไหมแสดงผลออกไปแปลว่ามันจะแสดงผลคอลัมน์ที่0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3นี่100ครั้งแต่100ครั้งให้หาร4นะเพราะว่า1คอลัมน์ไม่ได้แสดง1ครั้ง2 3 4แต่ว่ามันแสดงตัวเลขละ25ครั้งนั่นเอง0 1 2 3 0 1 3 0 1 3วนกันอย่างนี้นะครับ25ตัวละ25ครั้งเราจะเห็นเป็นตัวเลขติดๆอยู่นะหลังจากนั้นมันบวกจะถึง100รอบแล้วมันก็มากกว่า100เอ้ยมันเท่ากับ100ก็ไม่ทำถูกไหมไม่ทำเสร็จมันถึงแต่ทีนี้เส้นบวกคือจากเส้นศูนย์ขึ้นบวกเนี่ยจะเป็นเส้นที่1ถูกไหมเส้นที่1คืออะไรครับเสียเอาเจ็ดเสียเอาเจ็ดถูกไหมนี่ทันนะกลับมาที่นี่นะเส้นบวกกลายเป็น1นะเส้นที่1กลับมาประธานที่ต่อแล้วทำภายใต้ร้อยครั้งที่นี่เส้นเซกเมนต์ของ4คูณกับเส้น4คูณเส้นคืออะไรครับ4 1เป็น4บวกกับคอลัมน์0คือตัวที่4นั่นเองความหมายของตัวที่4คืออะไรตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ถูกไหมตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ถูกไหมครับเจตนาการจะทำซ้ำ4ตัว100ครั้งแล้วถ้าอยากไป4ตัวถัดไป100ครั้งที่4ตัวถัดไป100ครั้ง4ตัวท้าย100ครั้งเราให้กลับมาข้างหน้าใช้ตัวนี้ช่วยใช้ตัวคณิตศาสตร์ตัวนี้ช่วยถูกไหมจะเห็นว่าเป็นบล็อกมา4ครั้งอยู่แล้วก็4คูณกับตัวที่กำหนดเส้นการติดตัวนี้การกำหนดแบบเส้นของมันอยู่ตัวให้เป็น0 4คูณ0ก็ได้0ไหม0บวกคอลัมน์ที่เป็น0ก็คือตัวแรกอยู่ดีบวก1บวก2บวก3คูณ3นี้100ครั้งต่อมาเซตเป็น1 1คูณ4ก็ได้4คือเริ่มต้นตัวที่4 1 2 3 4ถูกไหมบวกคอลัมน์0ก็คือตัวที่4ตัวคอลัมน์1ตัวที่5ตัวภาพ6ถึงแปลว่าไม่ได้โทร4ตัวนี้100ครั้งแล้วขยับไปทีละ4ตัวอีก100ครั้ง4ตัว100ครั้งแล้ววนกลับมาวนกลับมาข้อตรงไหนข้อตรงนี้ถูกไหมเซตมากกว่าเท่ากับ4เมื่อไหร่บวกกัน4แล้วกลับมาเป็น0ใหม่ก็คือกลับมาตัวแรกนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขมันทำซ้ำอยู่ลองดูสินี่ลองเขียนดูนะเจมไม่รู้เจอบ้างอะไรหรือเปล่าลองดูครับลองได้